ิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนค่ะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมยังส่ง SMS ยังเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามนะคะหรือวันนี้เรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือทะเบียนบ้านเลขรถนะรวมถึงบัตรประชาชนตัวสุดท้ายก็ส่งเข้ามาถามกันได้422-1606ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะมาตอบไปชมกันต่อเลยค่ะเกิดวันที่28ค่ะพฤษภาคมปี37นะคะปีจอเวลา14:02อ้อถามเบอร์โทรศัพท์ค่ะอาจารย์แหมลาซะยาวนะคะ1604ค่ะครับเลขนี้เนี่ยขึ้นด้วย1เนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็เป็นผู้นำตัวเลข6ก็เป็นคนมีเสน่ห์คนชอบมากแต่เลข0ที่อยู่ติดกับเลข6ทำให้อกหักผิดหวังบ่อยแล้วก็ใช้เงินเก่งส่วนเลข4ที่อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อประสานงานคนมีเสน่ห์ในเรื่องการพูดจาแต่ว่าเลขที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นเลข11 11นี่ก็เรียกราชานะราชาโชคหมายว่าชีวิตจะมีความสำเร็จนะครับแล้วก็พอรวมแล้วมันเป็นเลข2 2แปลว่ามีความอบอุ่นแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวและจะสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงในเลขนี้แต่ข้อเสียนะฮะเลขนี้เนี่ยอกหักบ่อยเงินรั่วง่ายค่ะนะครับแต่ว่าในที่สุดก็เป็นผู้นำนั่นแหละมีความสำเร็จก็ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีฮะมีจะไม่ดีนิดนึงก็คือใช้เงินเก่งกับหกหักนั่นแหละค่ะครับค่ะท่านต่อไปค่ะแหมก็ลังเลจะดีหรือไม่ดีดีนะแหมหกหักอ่ะทะเบียนรถนะคะ6437ค่ะ6437เนี่ยรถคันนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพว่าด้านหลังเนี่ยเป็นเลข7นะแล้วก็มีเลขแรงๆอยู่ติดกันเพราะงั้นรถคันนี้มักจะเผชิญเรื่องร้ายๆบ่อยแล้วอุปสรรคเยอะมากเลยนะครับเป็นคนที่มีอุปสรรคเยอะมากแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขดีคือ6กับ4ตัวนี้แปลว่าทำหากินแล้วมั่นคงแต่มั่นคงแล้วมีเรื่องเดือดร้อนตามมาเสมอทำให้ชีวิตไม่ค่อยสงบแต่ว่าเลขตัวนี้สามารถตั้งตัวได้แต่มักจะเผชิญเรื่องทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งทำอะไรไม่เคยทำได้ง่ายๆเลยกว่าจะสำเร็จก็เลือดทาแผ่นเขาเรียกว่าเหงื่อท่วมตัวกว่าจะได้สำเร็จสักครั้งแต่เขาก็สำเร็จนะเลขนี้สำเร็จครับเบอร์โทรศัพท์บ้างนะคะ8883ค่ะโอ้โห8นี่เป็นเลขหลักเลยนะอาจารย์โอ้โหเลยนะคือ8เนี่ยมันเป็นเลขความงมงายลุ่มหลงแต่8มีด้านดีเป็นเรื่องความสามารถด้านติดต่อกับคนความสามารถด้านการบริหารการจัดการการแก้ปัญหาแต่เลขที่มีเลข8กับ3แบบนี้เป็นคนใจร้อนเผด็จการไม่ค่อยฟังคนดื้อเนี่ยเพราะลงท้ายด้วย3คือความรุนแรงไงเห็นเขาเป็นคนขับรถก็เร็วไปไหนก็วูบวาบแต่ดีใจรวดเร็วฉับพลันเจ้าอารมณ์นะแต่บทใจกว้างก็อย่างมหาสมุทรเลยแต่บทเจ้าอารมณ์เอาเรื่องชาวบ้านเขาก็รุนแรงขับรถบ่อยแล้วก็รถเสียง่ายเพราะว่าความประมาทเลอะเลอะนะครับนะแต่ว่าถามว่าดีไหมเลขนี้เนี่ยเป็นเลขที่ทำให้ชีวิตไม่สงบถือว่าไม่ค่อยดีนักค่ะครับนะคะฝากไว้พิจารณาเนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกัญจนาพรนะคะมี6201แต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรนะคะอาจารย์คือเลข6ที่ขึ้นนำหน้าเนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับกับเลข1ที่หลักลงท้ายก็ดีฮะชีวิตก็จะได้เป็นผู้นำต่อเป็นเจ้าของธุรกิจและธุรกิจที่แกทำเนี่ยเป็นธุรกิจบริการแต่เลข0ที่อยู่ตรงก่อนท้ายเนี่ยแปลว่าชีวิตเนี่ยกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะต้องล้มลุกคลุกคลานซะก่อนนะครับแล้วชีวิตแกหยุดนิ่งลักษณะเลขแบบนี้เนี่ยถ้าทำธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่ต้อง1เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับคนต่างชาติหรือขายในถิ่นไกลหรือเป็นการค้าส่งหรือไม่ก็เป็นธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆเช่นเป็นเซลล์หรือมากค้าต่างถิ่นเขาจะประสบความสำเร็จมากโดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศยิ่งดีใหญ่ค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0581ค่ะอ้าว05เนี่ย0ที่อยู่ข้างหน้าแปลว่าชีวิตล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่ต้นเลยเลขนี้แล้วค่อยมามีความสำเร็จพอมีความสำเร็จก็ล้มอีกค่ะเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้เป็นเลขผันผวนค่ะนะขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาค่ะนะครับเลขตัวนี้ขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดจะประสบความสำเร็จเป็นผู้เจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าคนแต่หมายความว่าคุณนะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่จบสวยฮะจบสวยนะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยครับนะคะมีอะไรอีกไหมคะทาง SMS อีกไหมคะหมดหรือยังนะคะก็วันนี้คงต้องพอกันก่อนเท่านี้นะคะก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดต่อกับทางรายการของเราได้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมข้อแนะนำติดชมนะคะก็ส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะช่องทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะรวมถึงเว็บไซต์ของเราเช่นเดียวกันค่ะ miraclechannel.tv.com นะคะก็มีเว็บบอร์ดนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้รวมถึงแฟนเพจทาง Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะ
แล้วก็รายการของเรานะคะทุกครั้งเราจะมีเคล็ดลับมีความรู้ดีๆที่ต้นรายการนะคะก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand รวมถึงนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะบอกรายละเอียดคุยกับเรายาวๆนะคะทางจดหมายก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นที่อยู่ให้คุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะ 27/1 หมู่ 4นะคะบางม่วงบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก็คุณผู้ชมก็ติดต่อกับเราได้หลายช่องทางด้วยกันอย่าลืมนะคะทุกวันอังคารเนี่ยอาจารย์วิเชียรก็จะนำเคล็ดลับความรู้นะคะมาฝากคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขก็โอ้โหวันนี้ SMS ของเราก็มาเป็นตัวเลขเยอะมากมายนะคะจริงๆยังไม่หมดเท่านี้นะคะจริงๆเรามี SMS อีกเยอะแต่ว่าเวลาเราน้อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยวช่วงอาคารหน้าอาจารย์บอกว่าจะมีเรื่องที่น่าสนใจก็มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเดียวกันนะคะอยากให้เป็นเรื่องอะไรคุณผู้ชมก็สามารถเขียนอีเมลเขียนจดหมายมาบอกก็ได้ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษมาขอได้ครับอาจารย์ก็อย่างว่ามีประสบการณ์นะคะอยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีไปแล้วนะคะก็ศึกษามาเยอะหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะตั้งแต่เรื่องเก่าจนถึงเรื่องปัจจุบันคุณผู้ชมอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะรีเควสต์ได้นะคะก็จะเอามาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมนะชีวิตพิชิตดวงวันอังคารเย็นนะคะอังคารหน้าเวลา6นาฬิกานะคะถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะก็กลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ